สุขสบายมันเสมอมันคือเก่ามาเด้อมาเด้อพี่น้องมามวนกับบ่าวเดชนครพนมนะครับผมมื้อนี้นะครับผมบ่าวเดชนครพนมพามาเลาะนะครับผมแขวงหลวงพระบางนะครับผมมาเบิ่งผู้สาวลาวนะครับผมน้องนุ่งบ่าวเดชนครพนมนี่ครับผมได้รับอนุญาตแล้วนะครับผมในการถ่ายทํานะครับผมมาเบิ่งวิธีชนบทลาวนะครับผมชนเผ่ากัมมุนะครับผมหรือว่าคัมมุนะครับผมเพิ่นอาบน้ํานะครับผมข้างทางเด้อพี่น้องเด้ออาบน้ําเกือบทุกครัวเรือนเลยนะครับผมอาบน้ําบ่อนเดียวนี่นะครับผมนี่ครับผมน้องนุ่งเพิ่นนะครับผมทีมงานบ่าวเดชนครพนมนี่แหละครับผมเอาติดตามรับชมรับฟังกันเลยครับก่อนชมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจสาวๆทีมงานบ่าวเดชนครพนมนะครับผมอันนี้เป็นทีมงานเด้อสาวลาวนะครับผมกับบ่าวเดชนครพนมครับเอาวันนี้มาเบิ่งวิถีชีวิตน้องโมน้องโมไมลีนะครับผมอาบน้ำนะครับเป็นชีวิตประจำวันข้างทางเลยเด้อพี่น้องเด้อมาอาบคู่มือเนาะมือไหนบ่อาบก็เหม็นล่ะแต่สางก็ยังอาบเนาะสางหมาโมควายมันยังอาบน้ำเอาอาบเลยเนาะอาบเลยครับผมเบิ่งวิถีชีวิตประจำวันเพื่อนนะครับผมน้ำฝากบอกให้เพื่อนกดติดตามแน่ติดตามช่องบอดิดนครพนมนครพนมด้วยนะคะจากน้องจากน้องไมลี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 ผู้งามเลยครับผมเมืองเชียงเงินแข่งหลวงพ่อบางวันนี้มาอาบน้ำให้พี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเอาสู้ๆน้องให้ยอดวิวทะลุล้านเลยเนาะโดยขอบใจเดี๋ยวมื้อหน้าเขาจะเฮ็ดของกินบัดนี้นะฝากติดตามช่องบ่าวเดชนครพนมด้วยนะคะน้องไมลี่น้องมูนน้องมูนโดยลืมชื่ออยู่เลยเอาขอบใจฝากติดตามช่องบ่าวเดชนครพนมด้วยนะคะเบาเลยฝากติดตามบ่าวเดชนครพนมนครพนมด้วยนะครับจากน้องจากน้องเมย์ค่ะน้องเมย์คนงามน้องเมย์คนงามงามสุดครับผมนี่เดี๋ยววิธีชีวิตประจำวันเพื่อนนะครับผมเพื่อนก็เริ่มอาบน้ำนะครับผมก็ตูสวีวันถูเนื้อถูตูถูแขนถูขานะครับผมแล้วจากไปโรงเรียนนะครับผมหรือว่าแล้วจากให้จากสวนนะครับผมแบบนี้เด้อเอาเพื่อจีฮุกให้สะอาดอยู่บ่เป็นวิถีชีวิตประจำวันเพิ่นนะครับผมพี่น้องอันนี้ติดถนนใหญ่เด้อพี่น้องเด้อนี่มีคนเต็มเลยนะครับผมมันบ่แม่นแนวอายนี่ถ้าอายกับบ่ได้อาบเนาะอีหลีถ้าอายกับบ่ได้อาบมาอาบเบิกคู่มือนี่น้องฝนไปแล้วแม่แปรงฟันล้างหน้านะเพิ่นนะเพิ่นแปรงฟันมาแล้วนะครับผมอันนี้นะโอ้รถไถแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อฟันล้างหน้าแต่งฟันก่อนเนาะอันนี้ถ่ายเป็นวิถีชีวิตประจำวันให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้ออันนี้นะเป็นตัวอย่างนะครับผมว่าเพิ่นใช้ชีวิตแบบนี้เนาะใช้จริงๆเฮ็ดแบบนี้จริงๆนะครับผมบ่ได้สมมุติบ่ได้แบบตั้งว่าสิมาเฮ็ดนะครับผมเพิ่นเฮ็ดแบบนี้คู่มือเนาะปลาน้ำนะน้ำแดงเด้อน้องเด้อน้ำก็เหลืองเนาะเหลืองแดงรสชาติมันเป็นอะไรเซ่เวลากินเด้บัดนี้นะกินเฮาเอาน้ำมาไหนกินน้ำอยู่เฮือนอันนี้คือแปรงฟันล้างหน้าคัดโตผิวโตเนาะทูโตแบบนี้เลยพี่น้องเอ้ยมือหน้าเฮาอันแกงหน่อไม้กินเนาะปิ้งปูปิ้งป่าเดี๋ยวไอ้บ่าวเดชนครพนมกับเอ้ยฝนเพิ่นสิซื้อมาให้เฮ็ดเด้อเอาให้กดติดตามเด้อให้กำลังใจน้องๆเพิ่นเด้อกันล่ะครับทีมงานน้องฝนบ่าวเดชนครพนมนะครับผมกดให้กำลังใจแน่เนาะให้มันดัง100ล้านวิวให้เพิ่นแน่เนาะบ่แม่นเบิ่งซื่อๆได้พี่น้องเอ้ยกดติดตามนําได้เนาะบางคนก็เบิ่งซื่อยอดวิวเป็นแสนแต่ผู้ติดตามมันบ่ขึ้นนะก็เลยอยากให้ติดตามแน่นะครับผมเพราะว่าบ่าวเดชนี่ก็ผมยาวเนาะสิพยายามนะครับผมเก็บถ่ายบรรยากาศนะครับผมของสวยๆงามๆวิวภูเขาภูเขานะครับผมตลาดสดแบบนี้นะมาให้ชมกันนะครับผมวิถีชีวิตลาวเฮานี่แหละครับผมบ่าวเดชกับคนลาวอีสานนี่แหละครับผมคนบ้านเฮานี่แหละเย็นบ่
อาบน้ำแบบนี้เด้อเย็นสดชื่นเอ้าเอ้าเขาให้หมดเลยนี่เด้อให้อีกคู่นั้นมันหมดแล้วคู่นั้นจะให้เอ๋ยกันท่ายเด้อไอ้สิเป็นนางทายอยู่รถบัดนี้ครับเอ้าเจ้าพักไปบัดนี้ให้เพิ่นอาบไปดีไปมาน้ำก็ไหลค่อยเนาะน้ำมันไหลค่อยเนาะต่อคิวกันอาบน้ำมันน้อยตอนเช้าได้สะอาบอยู่บ่ตอนเช้าตอนเช้าบ่ได้อาบกอกน้ำเมื่อไว้ใส่น้ำบ่นี่กอกน้ำเมื่อไว้ใส่น้ำยังบ่แล้ววันนั้นค่ำผู้แหละจังสิอาบยังบ่แล้วฮะผักลงเฮือนผักจักสิเฮือนผักยื้อใส ใส่สบู่ยังอ่ะน่ะสบู่ตานกแก้วบ่นกแก้วตานกแก้วฮะนกยังไงใส่แล้วขาวสบู่ตานกแก้วเว้าคือยักคือภาษาเขมรเนาะลิ้นยักรัวๆจักหน่อยเว้าคือแบบเขมรเลยน้ำไหลสาแล้วแหละแล้วละบ่บ่แล้วก็ต้องแล้วพอหมู่ไหลเพราะว่าหมู่สิบ่ได้อาบน้ำมันไหลสาแล้วเราบอกคนนะแล้วโอ้เหลือคนหนึ่งบัดนี้น้ำมืดก่อนคักๆน้ำสิมืดก่อนแล้วคักๆ
แล้วแล้วน้ำกระไหลค่อยค่อยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวน้ำมันไหลสาเนาะคือทรงสีมืดแล้วกับโบจักมันไหลหลายสายเป็นต่อไปเนาะพอได้อาบหล่นก็เอาแล้วแล้วเจ้าเจ้าอ้าวโอเคเพิ่นอาบแล้วกันหมดแล้วเด้อนี่เดี๋ยวเพิ่นกำลังเปลี่ยนผ้าอาบหมดแล้วอ่ะเอาไปก่อนเด้อบัดนี้เด้อไปก่อนเด้อเจ้าเจ้าเลิกเฮียนแล้วบ่บ่ได้ไปซ่อนปูซ่อนป่าบ่เนาะให้ถามซื่อแน่ผู้สาวงามถ่าแน่เจอผู้สาวงามเด้อพี่น้องอ้อมากยังอันนี้น่ะโอ้พี่ดาพี่ดาพี่น้องพี่น้องมักเดือใหญ่เด้อนี่น่ะพุ่นน่ะเบิ่งสิซูมให้เบิ่งนี่น่ะปาโกมักเดือใหญ่ครับผมนำมาถามผู้สาวก่อนนะให้เพิ่นพามาเที่ยวหมู่บ้านเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อหมู่บ้านนะครับผมใหญ่กว้างเลยเนาะทางยังแดงอยู่ได้พี่น้องเอ้ยนี่แบบนี้เด้อผู้หมู่บ้านชนบทนะครับผมน่าสิเป็นลาวเทิงลาวสูงเนาะอยู่แบบนี้นะครับผมมาเก็บชมบรรยากาศนะครับผมวิถีชีวิตหมู่บ้านเพิ่นนะครับอากาศดีพี่น้องบ้านเมืองเพิ่นก็เจริญอยู่ได้พัฒนาดีนะครับสบายดีโอ้เอาน้ำมีบ่อทางเทิงนี่ฮะน้ำน้อยสบายดีผู้สาวบ่ได้ไปเฮียนบ่บ่ไปโอ้ปิดเฮียนแล้วเนาะมาเบิ่งเพิ่นใส่ชีวิตนะครับผมน้ำน้อยเพิ่นเว้านะโต้งไปใส่เนาะโอ้เพื่อสิเต็มเนาะไม่เท่าเนาะบ้านอยู่ใส่ไม่เท่าเลยเงินอยู่ลุ่มพุ่นเนาะอันนี้หมู่บ้านหยังฮะฮะเป็นลาวสูงบ่น้องฮะบ่เป็นลาวสูงบ่ลาวเทิงหรือลาวสูงลาวสูงเพิ่นฟังภาษาลาวบ่ค่อยรู้เรื่องบ่ รู้อยู่เนาะนี่ดิเป็นลาวสูงเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นส่วนมากเพิ่นจะคุยกันเป็นภาษาลาวสูงอันนี้นะนี่ดิเบิ่งวิวบรรยากาศรอบๆเลยครับผมโอ้บรรยากาศดีนะครับผมลาวเทิงก็มีบ่น้องฮะบ่มีมีแต่ลาวสูงอันนี้น่าสิเป็นในเพิ่นเฮ็ดหยังเนาะอันนี้แม่นบ่อนเลี้ยงนกบ่พี่น้องโอ้เป็นแนวนี้เด้อบ่อนเลี้ยงนกกาเบิ่งสิไปเบิ่งเพิ่นยิบอันนั้นเนาะสบายดียิบเสื้อบ่ฮะแม่เท้าสบายดียิบเสื้อบ่ยิบไว้กินเจียงบ่บ่ของบ่ฮู้ฮะบ่ฮู้ฟังบ่รู้เรื่องโอ้แบบนี้เด้อพี่น้องเด้อขอเบิ่งหน่อยเด้อ อันนี้เฮือนซานเพิ่นนะครับผมวิถีชีวิตเป็นลาวสูงเนาะแม่เนาะเงินแปดแบบนี้แหละลาวสูงนะพี่น้องเอ้ยอยู่แบบเรียบง่ายเนาะป้าไม่ยั้งอ่ะนะเด็กน้อย เด็กน้อยได้ดีนะโอ้จักเดือนแล้ว
โอ้บ่ฮ้อนบ่อยละหึหึอยู่แบบนี้เลยเด้อพี่น้องเด้ออืมคันหิวนมก็ออกมากินนมเนาะบ่ฮ้อนเนาะยิบสิ้นบ่นี่นะสิ้นบ่เสื้อหรือสิ้นสิ้นโอ้สิ้นฟังลาวรู้เรื่องเนาะเออรู้เรื่องอยู่แต่คุยลาวบ่อยากคุยเนาะคุยภาษาม้งเนาะเออนี่แหละวิถีชีวิตม้งนะครับผมเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานก็เอาลูกนอนอยู่หลังเนาะเฮ็ดให้ก็เอาอยู่ข้างหลังแบบนี้บ่เฮ็ดให้ขอบใจเด้อเก็บชมบรรยากาศเนาะเอาฮอสิเลาะไปทางพุ่นเด้อพี่น้องเด้อป้าเบิ่งวิวข้างหลังพี่น้องป้าสมซื่อว่าลาวสูงเนาะหมู่บ้านทางในก็มีไปทางใดนะฮะไปทางพุ่นบ่ลงไปนี่โอ้รถจักบ่รถไปพุ่นน่ะรถใหญ่ก็ลงไปได้บ่พุ่นน่ะซูมให้เบิ่งพี่น้องซูมให้เบิ่งก่อนเด้อพุ่นน่ะมาป้าอยู่ลึกอยู่ไกลนะครับผมลาวสูงแท้ๆเลยนะครับผมอยู่สูงเทียบฟ้าเลยนะครับผมเทียบฟ้าเลยอุ้ยอากาศดีอยากให้พี่น้องมารับรู้รับทราบเองเลยนะครับผมอุณหภูมิตอนนี้นะครับผมประมาณ20กว่าองศาอากาศดีๆเนาะฮะเลาะเบิ่งนะครับผมน้องฝนเอิ้นมาเบิ่งทางผีพี่น้องเพิ่นกำลังยิบน่าสิเป็นยิบสิ้นเนาะสบายดีไหมเท้าสบายดีอยู่ดีไม่แห้งเด้อดีโอ้วิวงามหมดน้องฝนเบิ่งวิวมุมกว้างๆเด้อพี่น้องเด้อมุมกว้างมุมสูงนะครับผมวิวดีเลยเป็นลาวสูงเนาะสบายดีลาวสูงลาวเทิงอันนี้บ่แม่นลาวเทิงเนาะลาวสูงไม่ยังอันนี้ช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ มากที่ชมคลิปนะครับบาวเดชนครพนมสวัสดีครับ ช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ